พบกับช่อง SN อีกแล้วนะคะช่วงนี้ลงถี่บ่อยเนาะก่อนจะเปิดเทอมก็คือจะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่3แล้วเนาะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องครบรอบกิจกรรมปีที่3ของ Identity V นะคะจะบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาอัดคลิปทำกิจกรรมนี้ให้ทุกคนเราเล่นไป2รอบนะก็คือมีเสมอรอบนึงแล้วก็แพ้รอบนึงก็รู้สึกน่าจะได้กุญแจอยู่มั้งเพราะว่าตั้งแต่เปิดเกมมาก็คือยังไม่ได้เข้ามาเก็บเลยเนี่ยยังมีแดงๆอยู่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะทุกคนเราจะพยายามไม่ค่อยพูดคอมเมนต์ตอนกำลังอ่านนะคะเพราะว่ารู้สึกเสียงในหูเราอ่ะมันดังมากแต่พอเวลาตอนอัดออกมาให้ทุกคนแล้วอ่ะเสียงมันจะเบาๆเลยกลายเป็นเหมือนว่าเราตะโกนอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาคอมเมนต์อะไรเราจะกลับมาที่หน้านี้ก่อนเนาะแล้วค่อยคอมเมนต์ทีเดียวโอเคค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนโอเคก่อนนะหาก่อนลืมไม่ได้เข้านานโอเคมาตรงนี้จะละโอเคเริ่มสืบกันนะคะมีกุญแจ3ดอกเมื่อผู้คนคิดว่าลูกคนรองถูกสวรรค์ทอดทิ้งแล้วนั้นในกองซากตำหนักกลับไม่พบศพของลูกชายคนรองมีเพียงร่างอะไรวินดานของเทพธิดาที่เนื้อตัวเปียกปอนอ่านไม่ทันขอโทษมือไปโดนเจ้าชายบอกว่าเมื่อเสียงเล่าหยุดลงเสียงฟ้าผ่าอันน่าตกใจก็ดังขึ้นฝนนอกหน้าต่างเริ่มตกแรงขึ้นยิ่งทำให้เรื่องเล่าหน้าขนลุกเข้าไปใหญ่ปีศาจราตรีดูจะตกใจไม่น้อยเธอเรียกคนใช้ที่ DM จัดให้มาแล้วบอกว่าตนจะกลับไปพักผ่อนที่ห้องแล้วฉันเองก็ลุกกลับห้องเหมือนกันเพราะว่ายังไงคืนนี้ฉันก็ยังมีงานอื่นที่ต้องทำการรับชมคลิปจะใช้ Data บนมือถือยอมรับไหมอันนี้เราจะกดดูคลิปไปก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าจะเลี่ยงลิขสิทธิ์อาจจะไม่โชว์ให้ทุกคนดูนะอาจจะแบบแปะคลิปให้ไปดูกันที่อื่นแทนโอเคโอเคงั้นกดดูก่อนนะค่ะทุกคนจะบอกว่าเราตัดส่วนที่เป็นวิดีโอออกไปแล้วนะคะเพราะว่าจากที่เราดูวิดีโอทั้งหมดมันก็คือเนื้อเรื่องบทหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเขาเอามาทำเป็นวิดีโอเป็นซับภาษาอังกฤษเฉยๆแต่ว่าเราเล่นกันเป็นแบบภาษาไทยไปแล้วนะเพราะงั้นเราก็ขออนุญาตตัดไปเลยเพราะว่ามันอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ได้เนาะโอเคเราน่าจะเหลือกุญแจอยู่อีก2ดอกนะคะเรายังไม่ได้ใช้ก็ไปกันเลยค่ะทุกคนอ้าวครบแล้วเหรออืมให้เรากดยืนยันเนื้อเรื่องก่อนโอ้ก็คือให้มาเป็นอันนี้เลยอันนี้เข้าสู่บทที่2นะคะทุกคนเจ้าชายบอกว่าแต่แล้วค่ำคืนนี้กลับยาวนานขึ้นกว่าที่ฉันคิดเสียงกระจกแตกดังขึ้นเปิดฉากคราวเลือดแห่งคืนฝนตกที่น่าสยดสยองขึ้นฉันเปิดประตูออกไปก็เห็นคนมากมายมุงดูตรงทางเดินบัตเลอร์ที่ดูกล้าๆกลัวคนหนึ่งเคาะประตูของหญิงขอฝนอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆแขกปริศนาที่ DM เชิญมาก็เดินไปผลักเขาออกแล้วก็กระแทกประตูอย่างแรงฉันหันไปมองเวกเกอร์ที่ป่วยดูออดๆแอดๆที่ยืนอยู่อีกด้านและคิดว่ามันคงยังไม่ได้ต้องการฉันในช่วงนี้ก็เลยตัดสินใจเดินไปดูว่าคุณผู้หญิงคนนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วเมื่อฉันเดินเข้าไปในห้องนั้นก็พบปัญหานี้น่ากลัวกว่าพายุที่พัดโหมด้านนอกเสียอีกเริ่มสืบก็แสดงว่าหญิงขอฝนตายเหรอเฮ้ยไม่น่านะเป็นผู้ล่านะไอเทมที่ได้รับแล้วบัตรเชิญที่มีภาพแผนที่บัตรเชิญของ DM มีภาพแผนที่ในอาคารหลักหรือหญิงขอฝนจะฆ่าตัวตายเพราะเล่าแล้วแบบอินไม่น่านะปลดล็อกฟังก์ชันแผนที่แล้วขอดูหน่อยนะตำแหน่งของคุณปัจจุบันอยู่ตรงนี้นี่ไอ้ตรงเนี้ยเป็นตุ๊กตาใช่ปะแป๊บนึงนะขอสำรวจหน่อยเรื่องราวของหญิงขอฝนบรรพบุรุษของสำนักเราได้ผลิตเจ้าเมืองมาหลายชั่วอายุคนว่ากันว่าแต่รุ่นจะกำเนิดเทพธิดาหนึ่งองค์อ๋ออันนี้คือเนื้อเรื่องบทหนึ่งใช่ปะโอเคอันนี้คือเนื้อเรื่องบทหนึ่งนะห้องนอนแขก
ก็คือตอนนี้ที่เรายังไม่มีก็คือเป็นห้องนอนแขกเจ้าชายห้องนอนแขกหญิงขอฝนห้องนอนแขกนกประหลาดนกประหลาดนี่เรายืนยันแล้วนะว่าน่าจะเป็นน้องนกเอ้ยไม่ใช่น้องนกพูดผิดน่าจะเป็นน้องคนสวนเพราะว่าเราไปเห็นภาพสปอยไม่เชิงสปอยหรอกภาพตัวละครของ Identity V Thailand มาแล้วก็เลยคิดว่าเออตัวนี้น่าจะเป็นคนสวนโอเคแล้วก็สุดท้ายคือห้องนอนแขกปีศาจราตรีปีศาจราตรีนี่ใครวะยังไม่มีหลักฐานในขณะนี้หรออันนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวก่อนนะในห้องเป็นห้องกระจกเข้าไปกระจกแตกเอาจริงป่ะตรงช่องที่เรานั่งอ่านบทสนทนากันมันก็เป็นมันก็มีรอยกระจกแตกแล้วก็มีเลือดออกด้วยอ่ะสังหองมารีเท่าไหร่มีชั้นสองด้วยเหรออันนี้ชั้นสองอันนี้ห้องปีศาจราตรีแป๊บนึงนะขอยุ่งกับแผนที่สักแป๊บนึงห้องแขกนกประหลาดห้องนั่งเล่นอ๋อห้องนั่งเล่นคือห้องเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคแป๊บนึงอันนี้คือชั้นสองเนาะแล้วชั้นหนึ่งอะโอเคงั้นเรากลับมาชั้นสองก่อนมาห้องหญิงขอฝนก่อนนะคะทุกคนเคเริ่มสืบกันดีกว่ามีวิบวับตรงไหนวิบวับตรงกระจกแตกอะคะเจ้าชายบอกว่าหญิงขอฝนนอนหงายริมหน้าต่างเอ๊ะเมื่อกี้นอนตายอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันนอนหงายริมหน้าต่างเธอเปียกโชกไปทั้งตัวเนื้อตัวมีแต่เศษกระจกแตกและไม่หายใจแล้วรับได้สูงสุด20ครั้งต่อวันเบาะแสการตายของหญิงขอฝนแขนขาของหญิงขอฝนมีรอยบาดแผลเต็มไปหมดเธอน่าจะถูกใครมัดไว้ก่อนตายมีเส้นใยผ้าสีเขียวเส้นเล็กๆอยู่ในปากและจมูกของเธอคือถ้าอันนี้มันชัดมากเลยนะว่าเป็นน้องนกอ่ะหรือก็คือคนสวนแต่แบบเขาจะให้ผู้ล่าโดนผู้รอดฆ่าเหรอไม่ใช่ว่าแบบเขาตั้งใจจะตายอยู่แล้วเพราะอยากป้ายความผิดให้น้องนกเหรออันนี้เดาเอาเองนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะขออ่านหน่อยเราเพิ่งเห็นบทที่1ใครคนหนึ่งจมน้ำตายในสายฝนใครบางคนสูญเสียหัวใจสีทองแล้วก็บทที่2ใครคนหนึ่งจมน้ำอ๋อโอเคมันเป็นอันเดียวกันเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะเซอร์ไพรส์ในคืนพายุโหมกระหน่ำก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่นี่ก็คือสรุปที่เราได้จากอันนี้นะก็คือหญิงขอฝนตายยิงขอฝนตายอยู่ที่กระจกแล้วก็เหมือนกับจะถูกมัดอยู่ใช่ไหมแล้วก็ในจมูกกับปากมีขนสีเขียวๆซึ่งมันมาจากชุดของน้องนกเราขอเรียกตัวละครนี้ว่าน้องนกก็แล้วกันเนาะก็คือตัวคนส่วนที่เป็นสกินชุดนกนี่แหละเราว่ามันชัดไปอ่ะมันชัดเกินอ่ะเพราะเราเข็ดจากตอนเล่นไอ้กิจกรรมเบลาดอนน่าปีที่แล้วมากเลยอะว่าอ้าวตกลงมันจะเป็นอย่างนั้นเปล่าเพราะว่าตัวละครผู้ล่าตายนี่มันแบบคือคนรอดคือเซอร์น่าจะไม่สามารถฆ่าผู้ล่าได้เว้นแต่ผู้ล่าจะอยากตายเองอันนี้เป็นการสันนิษฐานของเรานะอันนี้เข็ดจากปีที่แล้วมากๆของเบลาดอนน่าก็เลยคิดว่าน่าจะใช่แหละประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเรานั่งเล่นเกมสืบสวนคดีวิลล่าเมโลดิสเซอร์ไพรส์ในคืนพายุนะคะทุกคนหรือก็คือกิจกรรมครบรอบ3ปี Identity V นั่นแหละค่ะทุกคนก็ดีใจที่เห็นทุกคนเข้ามาดูเข้ามาฟังกันนะกิจกรรมเหลืออีก18วันแลกเปลี่ยนได้อีก18วันที่เหลือหมดเขตวันที่24เดี๋ยวๆแป๊บนึงนะขอดูวันที่ก่อนลืมวันเดือนขนาดนั้นเลยเหรอฉันหมดเขตวันที่22กรกฎาคมนี้นะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้เล่นก็เข้ามาเล่นเก็บกิจกรรมด้วยนะคะเราก็อยากรู้เรื่องราวเหมือนกันว่าเรื่องราวของต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้หรือบังเอิญหลงมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราใต้เมนต์นี้ก็ได้นะก็
อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่มาตามเราเนี่ยตามเราด้วยคอนเทนต์อะไรบ้างอยากรู้แวะมาคุยกันบ้างก็ได้นะโอเคจ้างั้นก็บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคน